สนับสนุนโดยสะท้อนความสำเร็จในแบบคุณ Fortuner Leader Generation สถานการณ์เด่นๆในต่างประเทศโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่หลายประเทศทั่วโลกกำลังเผชิญกับวิกฤตขาดแคลนพลังงานซึ่งส่วนหนึ่งก็เป็นผลกระทบมาจากความขัดแย้งระหว่างรัสเซียยูเครนในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็อยู่ในช่วงของฤดูหนาวเย็นด้วยนะครับซึ่งตอนนี้นะครับทางฝั่งยูเครนเองก็กำลังเผชิญกับสภาพอากาศที่ถือได้ว่าอุณหภูมิติดลบมาต่อเนื่องหลายวันแล้วทำให้จำเป็นจะต้องมีการประสานขอความช่วยเหลือไปยังหลายประเทศหนึ่งในนั้นก็คือพันธมิตรนาโต้ครับที่เตรียมส่งอุปกรณ์หรือว่าเครื่องปั่นไฟไปให้กับยูเครนเพิ่มเติมเพื่อที่จะบรรเทาผลกระทบในช่วงเวลานี้ให้กับประชาชนในประเทศไปก่อนครับค่ะแล้วนอกจากอากาศที่หนาวเย็นจัดแล้วนะคะยูเครนยังต้องเผชิญกับสภาวะเรื่องของไฟฟ้าค่ะระบบไฟฟ้าที่ไม่สามารถที่จะใช้งานได้ตามปกตินะคะเพราะว่าโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยถูกทำลายไปก่อนหน้านี้จากความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างรัสเซียกับยูเครนประชาชนในหลายพื้นที่ขาดแคลนไฟฟ้าที่จะนำมาสร้างความอบอุ่นหรือว่าสร้างพลังงานต่างๆเนี่ยต่อเนื่องมานานนับสัปดาห์แล้วนะคะจนมีรายงานเกิดเหตุเพลิงไหม้ค่ะจากประชาชนที่ใช้อุปกรณ์ที่ไม่มีความปลอดภัยเพียงพอเพื่อสร้างความอุ่นนั่นเองค่ะแล้วก็ล่าสุดนะครับทางสำนักงานรับมือภัยฉุกเฉินของยูเครนเปิดเผยครับว่ามีรายงานผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ไฟไหม้9คนบาดเจ็บอีก8คนหลังจากมีเหตุไฟไหม้ทั้งหมด131จุดกระจายอยู่ในหลายพื้นที่ของยูเครนแล้วก็ในร้อยกว่าจุดนะครับเป็นเหตุการณ์ไฟไหม้ตามที่พักอาศัยและอาคารสูงซึ่งเป็นผลมาจากการที่ประชาชนส่วนหนึ่งครับพยายามที่จะฝ่าฝืนกฎระเบียบของทางการในด้านความปลอดภัยเพราะว่ามีความจำเป็นจริงๆครับต้องหาอุปกรณ์มาช่วยสร้างความอบอุ่นภายในบ้านเพราะว่าอากาศด้านนอกหนาวจัดแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ภายในประเทศขาดแคลนเรื่องของพลังงานจึงจำเป็นจะต้องหันไปใช้อุปกรณ์ที่ทางการไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้อย่างเช่นเครื่องปั่นไฟฉุกเฉินเทียนหรือว่าแก๊สถังนะครับซึ่งทางการยูเครนที่ผ่านมาก็พยายามจะขอให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังในเรื่องนี้แล้วก็คอยติดตามตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆเพราะว่ามีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดไฟไหม้ตามมาแต่ว่าล่าสุดก็มีเหตุการณ์ไฟไหม้เกิดขึ้นร้อยกว่าจุดนะครับแล้วก็มีรายงานผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บด้วยในช่วงเวลาเดียวกันครับระบบโครงสร้างพื้นฐานทางพลังงานของยูเครนก็ได้รับผลกระทบและความเสียหายจากปฏิบัติการทางทหารของรัสเซียยูเครนจนทำให้ตอนนี้ยังไม่สามารถกู้คืนระบบไฟฟ้าได้ท่ามกลางสภาพอากาศที่หนาวจัดอุณหภูมิในพื้นที่ตอนนี้ติดลบถึง6องศาเซลเซียสแล้วก็มีแนวโน้มว่าอุณหภูมิจะลดลงเรื่อยๆหลังจากนี้ได้อีกครับในขณะเดียวกันนะคะเรื่องของแนวทางการให้ความช่วยเหลือค่ะบรรดารัฐมนตรีต่างประเทศขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโต้ประชุมกันนะคะที่กรุงบูคาเรสต์ของประเทศโรมาเนียประกาศที่จะช่วยเหลือยูเครนด้วยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเพื่อหวังจะบรรเทาปัญหาการขาดแคลนพลังงานค่ะหลังจากที่การต่อสู้กันนะคะการสู้รบกันระหว่างรัสเซียกับยูเครนนั้นส่งผลกระทบกับโครงข่ายทางด้านพลังงานของยูเครนอย่างหนักเลยทีเดียวโดยเลขาธิการนาโต้ยืนยันนะคะว่าจะผลักดันให้ยูเครนนั้นเข้าร่วมเป็นสมาชิกของนาโต้และจากนั้นก็จะเร่งมอบความช่วยเหลือเพื่อให้รับมือกับภัยหนาวที่กำลังเกิดขึ้นค่ะด้านประธานาธิบดีเซเลนสกีของยูเครนนะครับได้กล่าวในระหว่างการประชุมนิวยอร์กไทมส์ดีลบุ๊กซึ่งอยากจะเชิญอีลอนมัสผู้บริหารของ SpaceX นะครับให้เดินทางมาที่ยูเครนเพื่อมาตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้นภายหลังจากที่มีปฏิบัติการทางทหารในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาแล้วก็ยังไงก็ตามนะครับก็ได้มีการกล่าวขอบคุณทางอีลอนมัสที่ได้ให้ระบบดาวเทียมสื่อสาร Starlinkในการให้ความช่วยเหลือยูเครนแต่ว่ายังไม่มีการพูดถึงการเจรจาหรือว่าข้อเสนอทางด้านสันติภาพที่จะให้ทางอีลอนมัสเข้ามาเป็นตัวกลางส่วนทางฝั่งรัสเซียครับได้มีการพูดถึงเรื่องของการเจรจาด้านสันติภาพระหว่างรัสเซียกับยูเครนซึ่งเงื่อนไขสำคัญจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อประธานาธิบดีเซเลนสกีผู้นำของยูเครนต้องแสดงความพร้อมในการหารือและรับข้อเสนอข้อเรียกร้องของรัสเซียก่อนนะครับโดยเฉพาะเป้าหมายทางการเมืองที่แท้จริงของยูเครนในการเข้าร่วมเจรจาในครั้งนี้เพราะว่าที่ผ่านมาทางรัสเซียมองว่ายูเครนเองยังไม่เต็มใจอย่างเพียงพอที่จะนำเข้าสู่การเจรจาสันติภาพเพื่อที่จะคลี่คลายปัญหาความขัดแย้งโดยเฉพาะความเคลื่อนไหวของผู้นำยูเครนล่าสุดในระหว่างการประชุมกลุ่ม20ที่อินโดนีเซียในช่วงที่ผ่านมาครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมในทีเด่นข่าวค่ำนะครับอย่าลืมครับถ้าหากว่าไม่อยากจะพลาดการติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดที่รูปกระดิ่งนะครับเพราะว่ายังมีคลิปที่น่าสนใจรอให้ติดตามอยู่ในข่าวทีเด่นครับ